สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผังน้องใหม่ Family ครับผมวันนี้ก็มาเยี่ยมยายคำแพงนะครับผมก็จะเดินทางกลับวันที่4สิงหานี้แล้วครับผมพร้อมกันทั้ง2เชือกตัวโตๆนั้นก็น้องรองดาวนะครับผมน้องรองดาวนี่ก็ยายคำแพงนะครับผมจะเดินทางกลับบุรีรัมย์อำเภอสตึกบ้านน้องบัวเจ้าป่าวันที่4สิงหาคมครับผมตอนเช้านะครับใช้รถ2คันรถพ่วงแม่ลูก1คันแล้วก็6ล้อ1คันนะครับผมเพื่อเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์กันครับผมเดินทางช่วงเช้าวันที่4สิงหาคมนี้ครับผมขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับช่วยเหลือเรื่องคะแนนแล้วก็อุดหนุนผลไม้ออนไลน์ช่วยเหลือค่ารถกลับบ้านกันครับผมครับขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะครับที่เอ็นดูช้าง2เชือกครับคุณยายคำแพงและน้องรองดาวครับผมตอนแรกว่าจะกลับแต่ยายคำแพงครับพอดีไปมาน้องรองดาวไม่ได้ต่อสัญญานะครับผมก็ทางบริษัทไม่ได้ต่อสัญญาให้ก็เลยต้องกลับ2เชือกนะครับผมก็ต้องกลับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือเอ็นดูช้างทั้ง2เชือกไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนผลไม้ออนไลน์หรือช่วยคะแนนมาส่งค่ารถร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือช้างส่งค่ารถช้างกลับบุรีรัมย์ก็ขอให้คิดฝังสิ่งใดขอให้ถมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทำธุรกิจสิ่งใดขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับผมนี่ครับคุณยายครับแพงกับน้องรองดาวพร้อมที่จะเดินทางนะครับตอนนี้ก็ใบเคลื่อนย้ายทำแล้วก็ได้ทำใบเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำกันแล้วครับผมก็รอเดินทางอย่างเดียวครับวันที่4สิงหาคมครับผมจะเดินทางก็หลายๆเชือกที่อยู่ในสวนก็ไม่ได้ต่อสัญญาก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญาหลายเชือกมากก็รอดูว่าจะมีเชือกไหนกลับสุรินทร์กันบ้างครับเยอะมากนะครับที่ช้างที่จะกลับสุรินทร์ครับผมเพราะว่าช้างลำบากมากบางทีถึงเวลาที่จะต่อสัญญาก็ทางบริษัทไม่ได้ต่อให้นะครับผมก็จำเป็นต้องออกมาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าจะขยับขยายกันไปนะครับแต่ยายคำแพงก็เดินทางวันที่4นี้แน่นอนครับ4สิงหาคมแน่นอนครับเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านหนองบัวเจ้าป่าครับผมกลับพร้อมกัน2เชือกเลยนะครับรถ2คันอีก1คันเป็นรถพ่วงนะครับเข็นสับรถเข็นอะไรไปด้วยนะครับเพื่อจะไว้ให้น้องได้กินในเวลา14วันที่กักตัวนะครับไปถึงบ้านต้องกักตัว14วันทั้งช้างและควานนะครับกลับไปบ้านนี่ต้องกักตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับผมเพราะอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิด19นะครับผมก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการกักตัว14วันก็จะเป็นมีสับปะรดมีอะไรไปด้วยให้ชาวน้องช้างได้กินเพราะเราต้องกักบริเวณเพื่อรักษาช่วยเหลือต่อสังคมเรานะครับเพราะว่าโควิดก็กำลังระบาดร้ายแรงมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านสู้กันต่อไปครับคนที่ยังอยู่ก็สู้กันต่อไปคนที่กลับบ้านก็ไปตั้งหลักกันใหม่ที่บ้านเราครับนี่ก็ยายคำแพงกับน้องรองดาวครับผมเดินทางวันที่4สิงหาคมนี้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านขอบคุณทุกๆท่านทุกๆกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้2ยายคุณยายคำแพงนะครับแล้วก็คุณน้องรองดาวด้วยนะครับผมนี่ครับก็สงสารช้างครับผมก็มาช่วยเท่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรายอาหารช่วยเหลือหรือว่าติดต่อรถติดต่ออะไรให้ครับช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2เชือกนี้นะครับผมก็ช่วยเหลือกันในยามลำบากอย่างนี้นะครับเราต้องยื่นมือช่วยกันอาจจะได้ไม่เยอะแต่เราก็ได้ช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นทำบุญทำกุศลร่วมกันนะครับที่จะส่งช้างกลับสุรินทร์ครับผมพวกกลับบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับกลับวันที่4สิงหาคมนี้แน่นอนครับผม4สิงหากลับบุรีรัมย์แน่นอนนะครับผม
4สิงหาคมนี้ครับนี่ก็น้องรองดาวนะครับตัวใหญ่มากรองดาวตัวใหญ่มากครับผมจะกลับบ้านวันที่4เหมือนกันครับผมพร้อมกันกับยายคำแพงไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเอาไว้นั่นละนอกมันเลยบ่โอ้ยตายแล้วโทรศัพท์นี่ครับน้องรองดาวตัวใหญ่นะครับผมก็กลับบ้านก็ไปกักตัวกับขวานด้วยครับกักตัวทั้งขวานทั้งช้างเลยนะครับผมน้องรองดาวกับคุณยายคำแพงชาแนลสามารถอัปเดตข่าวคราวได้จากช่องคำแพงชาแนลได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ Family ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ Family ด้วยนะครับผมเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านวันที่4สิงหาคมครับผมคุณยายคำแพงกับน้องรองดาวนะครับผมยายดีใจครับดีใจที่เห็นน้องรองดาวมาหามาอยู่ด้วยนะครับผมดีใจตัวใหญ่มากนะครับน้องรองดาวตัวใหญ่มากนี่ดาวเพื่อคือเฮ็ดจังซั่นดาวก็จะเดินทางกลับวันที่4แล้วนะครับผมฝากขอบพระคุณแม่FCผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่เอ็นดูทั้ง2เชือกนี้นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ช่วยเหลือมาในการเดินทางก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมแล้วก็เรามาช่วยเหลือคนใจกำแพงอีก1วันแล้วก็วันที่4แล้วก็จะไลฟ์สดให้ดูกันนะครับในการเดินทางบรรยากาศการเดินทางของยายคำแพงนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผม
คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ